นี้นะครับผมโอ้ทางในไร่ยังโหดท่านผู้ชมจะออกลำบากเหมือนกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลานสักนะครับเมืองอุทัยธานีนะครับผมไอ้นี่นะครับผมแหมดูไว้รุ่นเข็นมันเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับโอ้ยโอ้โหไปโอ้แขกเยอะมากนะครับลงแขกนะครับสงสัยจะต้องเข็นแล้วแหละโอ้ยังนี่ก็แป๊บเดียวเดี๋ยวเต็มรถร้อนไหมป๋าร้อนไหมครับไม่น่าถามเลยโอ้ร้อนไหมป้าโอ้ป้าเต้นโชว์เลยอ่ะมาเลยไอ้โอ้มี L50 ลากก็สบายเบอร์นะครับนี่คอนแบกหนักไหมครับกิโลเนี่ยเข่งเนี่ยนะยืดเท่าไหร่พี่กิโลละยี่สิบห้าโลเลยโอ้หนักเหมือนกันนะ20กิโลเลยจะเต็มรถอีกแล้วออกมาเมื่อกี้นี่เองนี่นะครับคนแบกโอ้คนช่วยกันเก็บดีมากอะไปเลยโอ้ถ้าไม่มีรถไถคือจะเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่ามันขึ้นเนินด้วยอ่ะแป๊บเดียวจะเสร็จละโน่นอีกคันนะครับของพี่สนั่นเฮ้ยขับปวดเกินแต่ไปต้องไปดูทางออกจากไร่นะท่านผู้ชมมิแต่โทษอ่ะโอ้ยังบู๊อ่ะนี่นะครับตอนออกไร่ก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ดูวิวได้อย่างสวยอ่ะมีภูเขาด้วยนะครับเห็นป่าวว่าช้างลงด้วยนะแถวนี้นะครับเต็มละทางนี้หัวเล็กปลูกมันนักกระชายแทนช้างลงทางนี้ป่ะช้างลงด้วยตัวเลยเนี่ยช้างกินหัวใหญ่มาตัวใหม่ครับกำแพงครับช้างหัวใหญ่กินตัวใหม่เนี่ยหัวเกยข้างตากินหมดเลยนะมาจากเขาน่ะรัดมาวิวเขาแจ่มมากนะสวยหน้าฝนคือจะสวยนะป้าเนาะน่าจะเขียวดีอ่ะโอ้เต็มรถอีกแล้วโอ้ไปดูทางออกจากไร่กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูทางออกจากไร่กันนะท่านผู้ชมขอบอกเลยว่าโหดมากๆต้องลงเขาด้วยอ่ะแต่ว่ารถดึงก็น่าจะถึงก็ตรงนี้นะครับเอา5018 SP
โอ้น่าสนุกดีนะครับทำงานกันเป็นทีมก็ไม่เหนื่อยนะครับผมมีคนคุยด้วยก็เป็นความสมัครสมานสามัคคีของชาวชุมชนนะครับพูดดีเลยกันเต็มรถอีกแล้วนะครับดูตอนออกไร่นะครับทางไปที่ลานนะครับว่าโหดขนาดไหนนะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับมาเลยล่ะเป๊ะมาล่ะมันเต็มรถนะครับมีเบรกหลังนะท่านผู้ชมหยอดนะครับตรงนี้นะอันตรายนะครับเดี๋ยวมันคว่ำมาได้นะครับผมเลยไปด้วยไปด้วยสักเที่ยวกันครับ